กันค่ะนะคะเกาะกูดนี่อย่างไรไอ้เส้นแมปมโนนี่เป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องคุยกับท่านนี้ค่ะเพราะท่านถือแผนที่มาด้วยนะคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รักชาติทุกท่านครับปราศรัยวันนี้ผมขอกราบขอพระบารมีของเสด็จเตี่ยด้วยคุ้มครองพวกเราด้วยครับเพราะพวกเรามาในวันนี้เพื่อปกป้องประเทศชาติใช่ไหมครับจากใครครับจากรัฐบาลขี้ข้าทักษิณใช่ไหมวันที่6กุมภาพันธ์2567นพเลนพดลปัทมะตอนนี้ใหญ่โตเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรมันประกาศว่าจะใช้แผนที่นะครับตาม MOU 2544ที่พวกมันได้เขียนไว้เนี่ยนะครับใช้เป็นหลักนะอันนี้ถ้าเส้นตามนั้นมันขายชาติครับไอ้พวกนี้ขอโทษครับหลายท่านคงเห็นขึ้นใจแล้วนะครับด้านนี้นะครับนะฮะด้านนี้คือประเทศไทยนะครับตรงนี้คือเกาะกูดครับตบมือนะครับให้กับฐานเรือไทยที่ปกป้องครับตรงกันข้ามนี้นะครับก็คือเกาะกูดนะครับเกาะกงนะครับของเขมรนะครับเส้นปลาปลาอันนี้นะครับเส้นปลาปลาอันนี้คือเส้นที่ประเทศไทยอ้างไว้นะครับแม้ว่าเราจะเคยขับไล่เขามาอดีตแต่รัฐบาลถนอมประพาสก่อนที่จะถูกขับไล่ออกไปพฤษภาคม2516ได้ประกาศเส้นนี้เอาไว้นะครับก็ขอขอบคุณที่รักษาผลประโยชน์ประเทศครับจุดนี้นะครับคือหลักเขตแดนที่73นะครับดังนั้นบนนี้คือประเทศไทยข้างล่างคือประเทศกัมพูชานะครับเส้นที่ขีดเฉียงลงนี้ทหารเรือเขาเรียกว่าแบริ่ง211ขอบคุณหาไทยครับครับตั้งแต่2516นะครับกองทัพเรือไทยได้ปกป้องอธิปไตยทางทะเลของไทยมาตลอดนะครับตามเส้นนี้อย่างแข็งขันนะครับถ้ามันผู้ใดล้ำเข้ามาทหารเรือไทยไม่ยอมครับแต่ปรากฏว่าในปี2515 1ปีก่อนที่ถนอมประพาสเนี่ยนะครับจะประกาศเส้นนี้นะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเขมรแตกนะครับนายพลรนันเนี่ยนะครับได้ประกาศมั่วๆนะครับปี2515นี่นะครับเส้นที่เขมรประกาศนะครับมั่วๆนะครับมาก่อกวนของใดเราไม่ยอมใช่ไหมถ้าคนไทยคนใดไปยอมรับเส้นนี้มันเป็นคนขายชาติแน่นอนใช่ไหมครับยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองแล้วก็ไปยอมรับเส้นนี้นะครับมันผู้นั้นจะต้องอย่างน้อยคือติดคุกตลอดชีวิตครับหมอแม่พี่น้องนี่นะครับเป็นไปได้ยังไงนะครับขี่ไปกลางเกาะกูดนะครับเพราะฉะนั้นเส้นแรกที่เราจะยอมรับก็คือเส้นนี้เท่านั้นครับเส้นนี้เท่านั้นตัวเลขอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเส้นทางแนวตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็จะขีดมาแนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นลุงเอาง่ายๆเส้นลุงนะครับนะฮะจะลองที่จูดและที่จูดไม่รู้แหละแต่นี่คือเส้นลุงนะครับภาษาไทยเส้น11นะครับอันนี้อยู่ใต้เกาะอันนี้จะอยู่ใต้เกาะกูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจรจากันเหนือเส้นลุงที่11ต้องเป็นของไทยโดยสมบูรณ์ครับพ่อแม่พี่น้องใครเป็นเจรจาเอาพื้นที่ข้างบนนี้มันผู้นั้นขายชาติแน่นอนครับแล้วก็ไล่ลงมานะครับด้านนี้พอดีมันหายไปนะครับ
แผนที่พิมพ์ได้แค่นี้ตรงนี้นะครับตรงกันข้ามคือบริเวณปริมาณประมาณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรนะครับแล้วข้างล่างนี้ก็คือประมาณจังหวัดสุราษฎร์นะครับใครมาจาก3จังหวัดนี้ยกมือครับช่วยกันปกป้องเขตแดนของชาตินะครับแล้วก็ถามว่าเส้นของเขมรเนี่ยนะครับเวลาตกลงกันบรรพชาพยายามจะเบ่งให้เข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านซ้ายของเส้นเขมรเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยแหล่งน้ำมันครับยกตัวอย่างเช่นแหล่งเอราวัณอยู่ห่างจากชายแดนไทยนะครับชายฝั่งประเทศไทยแค่145กิโลเมตรอยู่ในเขตเศรษฐกิจของประเทศไทยใช่ไหมครับเราต้องปกป้องไว้เราไม่ยอมใช่ไหมเหนือขึ้นไปก็มีอีกหลายแหล่งนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าพวกมันพยายามจะแบ่งนะครับเอาส่วนที่เขมรไม่มีทางเคลมได้เอาไปของพวกมันแล้วไปแบ่งผลประโยชน์กันร้อยแม่พี่น้องยอมไม่ยอมถ้าเช่นนั้นนะครับเราจะต้องจับตามองไอ้รัฐบาลขี้ข้าทักษิณเนี่ยออกจากคุกวันนี้เท่าไหร่ครับ18กุมภาพันธ์ใช่ไหมแล้ว20กุมภาเนี่ยปรากฏว่าไอ้เพื่อนของมันเนี่ยเพื่อนเขมรของมันชื่ออะไรนะเป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐบาลใช่ไหมพ่อมาเป็นพ่อของนายกใช่ไหมแต่มันไม่ใช่พ่อกูเว้ยการที่คนที่เนี่ยครับใครตกลงเนี่ยนะครับเอาแผ่นดินไทยไปเป็นของชาติอื่นเขาเรียกว่าขายชาติได้เต็มปากเลยใช่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเรามาในวันนี้นะครับทั้งผมทั้งพี่จักรทั้งทุกคนเนี่ยนะครับถัดจากต่อต้านเรื่องความอายุติธรรมที่ทักษิณออกจากคุกยังไม่เป็นธรรมพอออกจากคุกแล้วคิดแล้วว่ามันจะพักโทษอยู่บ้านเฉยๆไม่เชื่อใช่ไหมแค่สองวันก็เห็นลิ้นไก่แล้วเห็นไปถึงรูตูดมึงเลยว่ามึงจะขายซ่าใช่หรือเปล่าไม่ได้เห็นแค่ลิ้นไก่เห็นถึงไส้เห็นถึงรูตูดมึงเลยโว้ยเห็นมาหลายปีแล้วด้วยนะครับผมก็ติดตามถามบอกว่ากรมสนธิสัญญาเขาจะเจรจากันเนี่ยนะครับเขาก็ยังบอกว่ายังเหนียมเหนียมหน่อยคือจะเอาใต้เส้น11นะครับเส้นลุงที่11ก็ยังพอทนก็กูดอยู่นี่เส้นเฉียงอยู่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องระหว่างเส้น10กับ11นะครับคือ10กว่าๆเท่านั้นแล้วก็ที่เราจะจับตามองคืออย่าได้เบ่งออกมากินแหล่งน้ำมันของไทยเด็ดขาดเว้ยผลประโยชน์มันเยอะเว้ยแล้วถ้าจริงๆไม่ใช่ของเขมรแล้วเขมรมันได้ไปคิดหรอว่ามันจะเก็บไว้ 100% มันก็ต้องแบ่งให้นักการเมืองไทยชั่วๆที่ขายชาติใช่ไหมครับนี่แหละคือทำไมมันจะต้องมาอยากจะเจรจากันเหลือเกินถ้าเจรจาแล้วไทยเสียประโยชน์เสียดินแดนเราไม่ยอมใช่ไหมไม่รู้มันจะหิวนักหิวหนาอะไรนะครับถ้ามึงอยากได้นักก็ไปอยู่ก็โกงสิเว้ยจริงๆแล้วนะครับต้องเราบอกว่าบรรพบุรุษไทยนี่เจรจาเก่งมากนะครับนะครับก็ต้องกราบไหว้ตั้งแต่พระบิดาของเสด็จเตี่ยคือร.5นะครับแล้วก็เสด็จเตี่ยเพราะว่าเจรจานะครับขอบประเทศตรงนี้ลึกลงไปนี่เป็นกัมพูชาแต่ชายฝั่งเป็นของไทยครับที่เรียกว่าคลองใหญ่หาดเล็กชื่อก็เต็มๆนะครับเป็นของประเทศไทยครับและที่ไม่เห็นนะครับคือเส้นตามนี้นะครับก็คือถนนสุขุมวิทสาย3ของประเทศไทยนั่นเองรู้จักไหมถนนสุขุมวิทมันเป็นถนนหลวงของประเทศไทยเว้ยแล้วเกาะใหญ่ๆเกาะนี้คือเกาะอะไรครับเกาะช้างครับพี่น้องและนี่คือเกาะกูดนะครับเช็คแล้วนะครับจากเกาะกูดมาถึงเกาะกงเนี่ยนะครับมันแค่22ไมล์ทะเลเพราะฉะนั้นนะครับอาณาเขตของประเทศไทย12ไมล์บวกด้วยอาณาเขตต่อเนื่องอีก12ไมล์เป็น24ดังนั้นเวลาขีดเส้นนะครับต
้องขีดเฉียงลงมาไม่ได้ขีดแนวนอนแบบนี้ไอ้ลอนดอนขี้โกงไอ้เขมรขี้โกงเช็คแล้วนะครับจอมพลประภาสไปพบลอนดอนเองเลยนะครับถามบอกว่าทำไมนะครับเองนึกขีดอย่างนี้มันกินแดนประเทศกูลอนดอนตอบว่ายังไงรู้ป่ะครับลอนดอนตอบว่ากูหาเสียงว่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเพิ่งยึดอำนาจได้ใหม่ๆมันต้องการที่จะมีตำแหน่งแห่งหนในประเทศของมันมันก็เลยขีดมั่วๆประเทศไทยนะครับครม.ประเทศไทยก็เลยต้องเร่งนะครับปรึกษากับทหารเรือแล้วก็ขีดเส้นไหล่ทวีปอันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะตบหน้าพวกมันบอกว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตั้งแต่ร.5แล้วสมัยไหนครับนะครับก็คือร.ศ.125นะครับ125คือพ.ศ.2450นะครับคือ117ปีมาแล้วครับแล้วมันจะมาเคลมมั่วๆอย่างนี้ได้ยังไงนะครับมีแต่คนไทยมั่วๆชั่วๆเท่านั้นที่จะไปมั่วตามมันยกประโยชน์ให้เขมรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ที่ขีดเหนือเส้น11เนี่ยนะครับยังแค่พอยอมรับได้เท่านั้นนะที่ถูกมันต้องเฉียงลงมาที่เส้น10ใช่ไหมครับกรมสนธิสัญญาครับถ้าได้ยินเสียงของพวกเราที่หน้าทำเนียบแล้วช่วยเปลี่ยนนโยบายการเจรจาของท่านต้องมาลงที่เส้น10ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องทหารเหลือครับช่วยประกาศให้กรมสนธิสัญญาแล้วก็ตำรวจช่วยมันรู้หน่อยบอกว่าทหารเรือไทยไม่ยอมครับทหารเรือไทยบอกว่าขอยอมที่แบริ่ง211เท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องจำไว้ขึ้นใจนะครับเส้นนี้นะครับแบริ่ง211เท่านั้นด้านซ้ายของมันเป็นอาณาเขตของประเทศไทย 100% ครับพ่อแม่พี่น้องตรงช่วงนี้นะครับมันเป็นเส้นอาณาเขตทางเศรษฐกิจนะครับหรือที่เรียกว่า Exclusive Economic Zone นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เจรจาได้แต่อย่าให้เขมรมันล้ำในประเทศไทยแม้แต่นิ้วเดียวผมขอสรุปนะครับเพราะว่าดร.จักรรออยู่นะครับขอบอกว่าเส้นจะต้องไม่นอนนะครับมันต้องเฉียงมา211แล้วที่พื้นที่ผมไม่ขอเรียกว่าทับซ้อนพอเจรจาทำมาหากินได้เหลือแค่ข้างล่างนี้เท่านั้นส่วนข้างล่างนี้เป็นของร่วมมาเลเซียเพราะฉะนั้นอยู่แคบๆแค่นี้เท่านั้นครับเราท่องไว้ขึ้นใจเราไม่ยอมให้ผู้ใดมากินดินแดนประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวใช่ไหมครับพี่น้องครับสู้ไม่สู้สู้กับรัฐบาลขี้ข้าทักษิณใช่ไหมครับเพราะว่าพวกเราที่นี่รักชาติไทยมากกว่าชีพตัวเองใช่ไหมขอเสียงใจครับเราจะสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้นะพบกันโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับจะไม่ขึ้นใจครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้